จังหวัดบึงการเปิดตัวมาสคอตบักมี่นะคะเป็นสัญลักษณ์การประชาสัมพันธ์งานจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดค่ะรู้จักไหมบักมี่ถนนนึกว่ามารู้จักนะในการประชุมกรรมการจังหวัดบึงการครับก็มีการเปิดตัวมาสคอตนะครับสัญลักษณ์ประจำจังหวัดบึงการชื่อว่าบักมี่นะพร้อมกับเพลงประจำรำวงบักมี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดโดยใช้บักมี่เนี่ยเป็นสื่อสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดบึงการในภาพรวมนะครับโดยเฉพาะนโยบายจังหวัดสร้างวินัยสร้างบึงการและเรื่องการท่องเที่ยวมาตรฐานต่างๆเช่นที่พักร้านอาหารต้องมีตราบักมี่เนี่ยนะครับรับรองมาตรฐานนะครับโดยจะมีคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบและก็รับรองมาตรฐานนะครับดูแล้วเหมือนเป็ดน่ะนะคะตัวมาสคอตบักมี่นะคะแนวความคิดมาจากนกเป็ดน้ำนะคะก็มาจริงๆที่มีมากในพื้นที่จังหวัดบึงการโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งชุมชนชุ่มน้ำโลกบึงของหลงนะคะอำเภอบึงของหลงแล้วก็หนองกุดทิงอำเภอเมืองบึงการซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดบึงการเพราะว่าบึงการมีพื้นที่ชุ่มน้ำโลกถึง2แห่งส่วนชื่อบักมี่มาจากภาษาอีสานแปลว่าขนุนซึ่งเป็นไม้มงคลนะคะที่จะช่วยหนุนนำทำงานขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนต่อไป